ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีจ้ะโหหอมมากเลยค่ะดูสิคะเนื้อตาลใสกิ๊บเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องลองทำมาอีกแล้วจ้าวันนี้น้องลองทำนะคะจะมาชวนทำลอนตาลลอยแก้วหรือลูกตาลลอยแก้วค่ะน้องๆดูเพื่อนๆใน YouTube นะคะเขาแบ่งปันประสบการณ์การปอกตาลให้ง่ายค่ะปอกลูกตาลให้ง่ายนี่เขาบอกว่าพอเราได้ตาลมาปุ๊บนี่นะคะลูกตาลมาปุ๊บเนี่ยให้เราเอามาแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่เขาก็เป็นน้ำแข็งแล้วนะคะน้องๆแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่น้ำค่ะหลังจากที่เราแช่น้ำไว้สักแป๊บนึงนี่นะคะเขาก็เริ่มคลายความเย็นนะคะการที่เราเอาไปแช่ช่องฟรีซเนี่ยเนื้อตาลเขาจะแข็งนะคะพอเนื้อลูกตาลเขาแข็งเนี่ยมันก็ทำให้เราปอกเปลือกง่ายนะคะไม่กินเนื้อด้วยค่ะเนี่ยง่ายมากเลยค่ะแล้วเวลาเราปอกเนี่ยตาลก็ไม่ปลิ้นไปปลิ้นมานะคะทำให้เราทำงานง่ายค่ะเนี่ยอันไหนที่มันเป็นติดอยู่ที่ผิวเขานะเอาออกให้หมดนะคะติดกับเนื้อตาลอ่ะเอาออกให้เกลี้ยงเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไปลอยในน้ำเชื่อมนะคะเวลาเราทำแล้วเนี่ยก็จะทำให้น้ำเชื่อมเราขุ่นไม่สวยแล้วก็เสียรสชาติด้วยค่ะเขาจะมีรสฝาดหน่อยๆนี่นะคะแล้วน้องชอบใช้กับมีดนะคะเพราะใช้กับมีดมันจะเร็วแถมไม่กินเนื้อตาลด้วยนะคะเนี่ยทำให้เราทำงานได้เร็วดีมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี้นะน้องไม่เคยอยากคิดจะทำทานเลยนะคะเพราะว่าท้อเวลาที่เราจะมานั่งปอกเปลือกเขาเนี่ยค่ะแต่ทำแบบเนี้ยมันทำให้เราทำงานเร็วนะคะก็ทำให้เราขยันทำมากขึ้นนี่นะคะยิ่งอันไหนอันอ่อนนี่นะคะเนี่ยเขาจะล่อนได้แบบนี้เลยค่ะโอ้โหนี่ดูสิคะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยค่ะเอี่ยมสะอาดเลยค่ะเออมันง่ายจริงๆค่ะตอนนี้น้องก็ปอกตาลเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาล้างน้ำค่ะให้สะอาดนะคะพอเราเสด็จน้ำลอนตาลเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเราก็จับตาลมาแบบนี้นะคะลูกตาลเราอะค่ะอันนี้ตาลขวางนะคะนี่เราก็ซอยไปเลยค่ะหนาบางตามชอบนะคะถ้าอันไหนอ่อนเนี่ยเราก็หั่นชิ้นหนานิดนึงค่ะนะคะเวลาเราเอาไปเชื่อมเนี่ยเวลาเราไปเคี่ยวกับน้ำเชื่อมเขาจะได้มีเละถ้าอันไหนแก่นิดนึงเนี่ยเราก็ซอยบางหน่อยนะคะเพราะบางทีเราซื้อตาลมาเป็นถุงเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้นะมันอยู่ข้างในอะค่ะเขาก็จะใส่ทั้งอ่อนทั้งแก่ผสมกันมา นี่นะคะเราก็ดูเอานะคะดูลักษณะตาลเอานะคะเราจะหั่นทั้งลูกนะคะจะซอยทั้งลูกแบบนี้หรือว่าเราจะผ่าครึ่งเราก็ซอยได้ค่ะถ้าเอาตามความชอบอีกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอย่างนี้นะคะเราก็ผ่าครึ่งลูกค่ะเราก็ซอยรางเขาแบบนี้นะคะให้เขาเป็นสองซีกแบบนี้แล้วเราก็ซอยค่ะอันนี้ก็ตามความชอบนะคะแต่การซอยลักษณะนี้เหมาะสำหรับตาลที่เขาแบบว่าเนื้อแข็งนิดนึงไม่เหมาะสำหรับตาลที่อ่อนมากๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเละค่ะอันนี้อ่อนนะคะนี่ลูกนี้อ่อนแล้วน้องก็จะหั่นตามขวางอย่างนี้นะคะซอยลูกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หนานิดนึงเพราะว่าเขาอ่อนนะคะเวลาเราเอาไปเชื่อมในน้ำเชื่อมเราเนี่ยนะคะเอาไปทำลอยแก้วเนี่ยเขาก็จะได้แบบพอดีกันนะคะทำชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใบเตยสักหน่อยนะคะสัก 2-3 ใบนะคะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าใส่เนี่ยเขาจะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ขยำสักหน่อยนะคะเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยเขาก็จะเกิดกลิ่นได้ดีนะคะหอมดีแล้วก็มีเกลือนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วน้องก็จะตัดน้ำตาลทรายแดงไป2ช้อนนะคะอันนี้ตามความชอบนะถ้าชอบให้แบบว่าน้ำขาวใสอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ใช้แต่น้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็น้ำเปล่าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งเตากันเลยแล้วน้องก็จะใส่น้ำลงไปเลยนะคะอันนี้น้ำขวดใหญ่นะ 1.5 ลิตรแล้วน้องก็ไม่อยากจะกะให้มันแบบว่าเป็นปริมาณที่มันเป๊ะๆอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเราทำทานที่บ้านเนาะของอย่างนี้เราเพิ่มลดได้ค่ะเราเติมได้ลดได้น้องก็จะใส่ไปหมดขวดเลยนะคะนี่แล้วเราก็เปิดไฟแรงเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปเลยต้มให้น้ำเดือดเลยนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลย
แล้วเราก็ใส่เกลือค่ะแล้วเราก็ใส่เกลือแค่ปลายช้อนพอนะคะแค่เราดึงรสชาติให้เขามีความเข้มข้นนะคะแล้วเราก็ละลายน้ำตาลเลยค่ะความหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาก็เอาตามความชอบนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับตาลเราด้วยค่ะถ้าตาลเราอ่อนมากๆนะเขาจะมีความหวานสูงนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลน้อยได้แต่ถ้าหากว่าเขาค่อนข้างแก่เนี่ยความหวานเขาก็จะลดลงนะคะเราก็ใช้น้ำตาลมากหน่อยอันนี้ก็ชิมรสตามชอบนะคะเดี๋ยวน้องขอเพิ่มอีกหน่อยค่ะเวลาเราตัดเกลือเนี่ยอย่าไปตัดมากนะคะออกเค็มแล้วเนี่ยมันจะเสียรสชาติค่ะแล้วก็ตัดไปช้อนเพื่อดึงรสชาติของน้ำตาลขึ้นมานะคะอันนี้ตอนนี้แม่น้องก็ใช้น้ำตาลไปทั้งหมดนะคะโดยประมาณนะคะ7-8 ขีดแล้วค่ะน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่เนื้อตาลลงไปเลยเราก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้นะคะให้เขาเดือดค่ะตอนนี้นะคะน้ำเชื่อมเราก็เริ่มเดือดขึ้นมานะคะก็จะมีฟองเราก็ช้อนฟองออกนะคะเพราะว่าเวลาเขามีฟองขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาก็จะดันพวกฝุ่นละอองเล็กๆบางทีมันก็มีนะคะออกมามันก็ทำให้น้ำเชื่อมของเราอะขุ่นไม่สวยนะคะแล้วก็ช้อนทิ้งค่ะอันนี้จะเห็นว่าน้องๆใช้น้ำเยอะหน่อยนะคะทำเป็นน้ำเชื่อมเยอะหน่อยเพราะว่าน้องๆจะไม่ทำแบบใส่น้ำแข็งค่ะทำแบบว่าเราแช่เย็นไว้ทานเลยนะคะถ้าเราทำแบบว่าใส่น้ำแข็งเนี่ยเราก็ใส่น้ำน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ให้หวานเข้มข้นนะคะให้หวานเข้มข้นขึ้นเผื่อในการใส่น้ำแข็งนะคะอันนี้ก็สามารถทำขายได้นะคะน้องๆเห็นก็ทำใส่แก้ว16ออนะคะบางเจ้าก็ขายแก้วละ10บาทแต่ว่าเนื้อตาลน้อยหน่อยก็จะเป็นน้ำเยอะหน่อยนะบางเจ้าก็เนื้อตาลเยอะหน่อยขนาดเดียวกันนะคะขนาดเท่ากันแต่ว่าน้ำน้อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าน้ำเยอะก็ขาย10น้ำน้อยก็ขาย15ถ้าแก้วใหญ่ก็เขาก็ขาย20ประมาณนี้นะคะแล้วความหวานเนี่ยเราก็ปรับลดตามชอบนะคะโหกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมเนี่ยเราก็จะเคี่ยวเข้าไปแบบนี้นะคะจนเนื้อตาลเราใสนะคะเพื่อที่เขาจะได้สุกนะคะแล้วก็น้ำตาลซึมเข้าไปในเนื้อตาลได้ดีค่ะระหว่างที่เราตั้งเขานี่นะคะเราก็จะไม่คนเขาบ่อยนะคะเราจะคนเป็นระยะเพื่อไม่ให้เขาติดก้นหม้อค่ะเดี๋ยวเนื้อตาลเราจะไหม้นะคะถ้าเรากรณีที่เราไปเจอตาลอ่อนๆเนี่ยเขาก็จะเละนะคะตอนนี้ใบเตยเราก็กลิ่นออกหอมดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าตาลเราเนี่ยมันได้หรือยังสุกหรือยังเราก็มาดูที่ความใสของเนื้อตาลค่ะตอนเราใส่ไปแรกๆเนี่ยเนื้อเขาจะขุ่นนะคะเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มใสแล้วค่ะเนี่ยแซมเขาสุกได้ที่ละแล้วเวลาเราเคี่ยวนี่นะคะหลังจากที่เราต้มน้ำให้เดือดแล้วเนี่ยพอเราเอาตาลใส่ลงไปนะคะเราก็ลดเป็นไฟกลางค่ะพอฟองเขาเริ่มเหลือน้อยลงเนี่ยแสดงว่าตาลเราสุกได้ที่ดีแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะตอนแรกฟองเขาเยอะมากเลยตอนนี้ฟองเขาก็จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้ตาลเราก็สุกใสดีแล้วค่ะน้องก็จะปิดแก๊สเลยนะคะโหหอมมากเลยค่ะดูสิคะเนื้อตาลใสกิ๊บเลยค่ะสรุปแล้วนะคะตาลหม้อนี้เนี่ยน้องก็จะใช้น้ำขวด 1.5 ลิตรนะคะ1ขวดแล้วก็อัตราส่วนที่น้องใช้วันนี้เนี่ยน้องใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด1กิโลค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกขอโทษค่ะน้ำตาลทรายขาวนะคะ1กิโลแล้วก็ผสมน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีสัก2ช้อนนะคะแล้วก็ตัดเกลือปลายช้อนชาค่ะแล้วเราก็เคี่ยวสักพักนึงนะคะหลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปล่อยเข้าเย็นค่ะแล้วเราก็บรรจุใส่ภาชนะนะคะอาจจะเป็นถ้วยเป็นโหลเป็นแก้วอะไรก็ตามที่มีเลยค่ะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้นะคะก็เก็บไว้ได้นานหลายวันเลยล่ะค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะน้องๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจน้องๆลองทำด้วยนะคะวันนี้น้องๆลองทำขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย